ย้อนเส้นทางรักเคลรี่น้องนายตั้งแต่วันแรกสู่รักร่มปิดฉากชีวิตคู่ทั้งน้ำตา2ปีกว่าย้อนเส้นทางความรักอดีตคู่สามีภรรยาต่างวัยเคลรี่น้องนายตั้งแต่วันแรกที่รักกันสู่รักร่มปิดฉากชีวิตคู่ขาเตียงหักร่วม2ปีกว่าทั้งน้ำตาคลอทำเอาหลายคนช็อกไปตามๆกันกับข่าวเตียงหักของนักแสดงรุ่นใหญ่เคลรี่ธนภัทรกับอดีตภรรยาคนสวยน้องนายชนุตราที่อายุห่างกัน22ปีแถมเมื่อช่วงบ่ายวันนี้17มีนาคม2564นุ่มเคลรี่ออกมายอมรับแบบตรงๆว่าได้เลิกรากับภรรยารุ่นน้องเนื่องจากช่องว่างอายุที่ห่างกันรวมถึงความเห็นที่ไม่ตรงกันในการใช้ชีวิตคู่จึงตัดสินใจถอยคนละก้าวพร้อมยืนยันไร้มือที่3อย่างแน่นอนโดยวันนี้เราจะพาย้อนเส้นทางความรักของคู่สามีภรรยาต่างวัยเคลรี่กับน้องนายก่อนถึงเหตุการณ์สะบั้นรักจบความสัมพันธ์ในฐานะสามีภรรยาสำหรับหนุ่มเคลรี่นักแสดงลูกครึ่งไทยจีนเชื้อสายอเมริกันเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่อายุ28ปีจนณปัจจุบันนี้รอดแล่นในวงการบันเทิงนานกว่า20ปีด้านน้องนายเริ่มเข้าวงการบันเทิงจากการประกวดและเคยประกวดเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์2013ได้เข้ารอบ17คนสุดท้ายพร้อมพ่วงตำแหน่งขวัญใจช่างภาพรวมถึงยังเคยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจากเวทีมิสเอิร์ธไทยแลนด์2013ก่อนจะมาโลดแล่นในวงการบันเทิงอย่างเต็มตัวในฐานะนักแสดงช่อง7โดยระหว่างที่คบหาดูใจกันน้องนายเคยให้สัมภาษณ์ว่าพี่เคลรี่เป็นคนดีน่ารักเอาใจใส่เป็นห่วงเป็นใยและเวลาไปไหนมาไหนจะขออนุญาตคุณแม่ก่อนซึ่งพี่เคลรี่ไม่ได้เหมือนในข่าวที่เคยออกมาก่อนหน้านี้แถมยังเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายมาโดยตลอดกระทั่งเมื่อช่วงเดือนเมษายน2561หนุ่มเคลรี่เซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานน้องนายระหว่างเดินทางไปเที่ยวพักผ่อนที่ประเทศแอฟริกาใต้ท่ามกลางเพื่อนฝูงร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมากแถมหนุ่มเคลรี่ยังสาดความหวานขึ้นอีกว่าชีวิตนี้ผมขาดนายไม่ได้สัญญาว่าจะรักและดูแลนายให้ดีที่สุดจนเมื่อวันที่10ตุลาคม2561หนุ่มเคลรี่ควงน้องนายแฟนสาวรุ่นน้องที่มีอายุห่างกันถึง22ปีหลังคบหาดูใจกันมานานกว่า3ปีเข้าพิธีหมั้นและหลั่งน้ำพุทธมนต์ตามแบบพิธีไทยท่ามกลางสักขีพยานที่เป็นคนในครอบครัวของทั้งสองฝ่ายแถมทั้งคู่ยังให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนพร้อมสัญญาว่าจะดูแลน้องนายให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้และจะรักดูแลน้องนายคนเดียวตลอดไปมาถึงช่วงวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาหลายคนสังเกตความผิดปกติใน Facebook ของน้องนายที่ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีการโพสต์ข้อความเศร้ารวมถึงเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักที่ไม่สมหวังเป็นระยะหากย้อนอินสตาแกรมของทั้งคู่พบว่าการโพสต์ภาพคู่ครั้งสุดท้ายเป็นภาพที่ไปเที่ยวทะเลด้วยกันเมื่อช่วงวันที่ 13-14 ธันวาคม2563จากนั้นในโซเชียลของทั้งคู่ก็ไร้รูปคู่มานานกว่า3เดือนแถมน้องนายยังอันเฟรนด์เฟซบุ๊กของฝ่ายชายอีกด้วยจนกระทั่งเริ่มมีข่าวลือหนาหูโดยเคลรี่ให้สัมภาษณ์กับข่าวสดออนไลน์โดยเผยว่าตอนนี้ยังไม่ขอให้รายละเอียดอะไรรอชี้แจงพร้อมกันแต่จะเป็นเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบล่าสุด17มีนาคม2564หนุ่มเคลรี่ออกมาเปิดใจทั้งน้ำตาคลอว่ายอมรับเป็นเรื่องจริงโดยได้เลิกรากันมานาน3เดือนแล้วโดยตนได้ย้ายออกมาจากบ้านที่เป็นเรือนหอซึ่งที่ผ่านมาพยายามปรับจูนและแก้ปัญหาร่วมกันแต่มาถึงวันหนึ่งต้องถอยคนละก้าวโดยเคลรี่ยอมรับว่าเรื่องนี้เจ็บทั้งคู่จึงไม่อยากให้ใครคิดในแง่ลบเพราะมันสะเทือนใจแค่นี้ก็เสียใจมากแล้วและขอบคุณกำลังใจจากแฟนๆ